ช่วงนี้การเมืองมีอะไรแปลกๆนอกจากร้อนยังมีกลิ่นแปลกๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคือกลิ่นแปลกๆคะเมื่อวานอยู่ๆรองนายกภูมิธรรมอธิบายกันนิดนึงเดอะอ้วนเนี่ยหลายสถานะรองนายกก็เป็นรมว.พาณิชย์ก็เป็นค่ะนักยุทธศาสตร์นักยุทธศาสตร์รองหัวหน้าพรรคก็เป็นค่ะผู้จัดการรัฐบาลก็เป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเพื่อเธอนั่นแหละเธอไหนก็ไม่ทราบเธอเศรษฐาคนเดียวหรือเปล่าไม่ทราบนะเป็นทุกอย่างอยู่ๆคุณภูมิธรรมเวชชัยก็ได้เชิญพรรคร่วมรัฐบาลไปนั่งหารือกันที่ทำเนียบรัฐบาลตอน 5:00 น.เมื่อวานวันหยุดนะเมื่อวานนี้นัดกันไว้วันหยุดนะว่าแต่ว่าต้องประชุมไงเพราะหลายคนน่าจะมาประชุมกันได้ก็เลยนัด 5:00 น.เมื่อวานที่ทำเนียบเปิดทำเนียบประชุมแต่คราวนี้ข้อสังเกตก็คือว่าระดับรองนายกเชิญประชุมเชิญประชุมระดับหัวหน้าพรรคและเลขาธิการระบุเจาะจงนะหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคค่ะทุกพักนะทุกพักนะหน้าตั้งข้อสังเกตนะแต่คราวนี้ดูสิครับว่าแต่ละพักร่วมรัฐบาลส่งใครไปประชุมเริ่มจากพักหลักค่ะพักที่เรียกประชุมเองนั่นแหละค่ะพรรคเพื่อไทยเขาเรียกประชุมหัวหน้าเลขาของพักร่วมรัฐบาลทุกพักใช่ไหมครับใช่แล้วปรากฏว่าตัวพักเพื่อไทยเองหัวหน้าพักคุณอุ๊งอิงไม่ได้ไปแค่เลขาพักก็คือคุณสรวงศ์ค่ะแล้วก็คุณภูมิธรรมคนเดียวใช่ค่ะพี่อ้วนกับคุณสรวงศ์ในฐานะเลขาธิการพรรคขณะที่พักภูมิใจไทยส่งใหม่มาแรงค่ะส่งเลขาพักที่ชื่อชัยชนกชิดชอบใช่ค่ะกับคุณพระดอนและส่งพระดอนปิศนะนันทกุลว่าที่รองประธานเป็นรองหัวหน้าพรรคส่งเด็กหนุ่ม2คนนี้ไปประชุมแทนตัวเองคุณอนุทินเขาบอกแล้วไงเขาติดภารกิจส่งตัวแทนไปเขาแจ้งตั้งแต่ตอนเช้าแล้วพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะพรรคชาติไทยพัฒนาไปเองพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติไทยพัฒนาไปเองหัวหน้าพรรคคุณท็อปวราวุธใช่ไหมท็อปวราวุธไปเองแต่เลขาพรรคไม่ได้ไปไปเองคนเดียวชัดเจนไหมชัดเจนใครอีกเอางี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเอาเรื่องนี้มาขยายความกันครั้งแรกเขาบอกว่าเขาจะคุยกันด้วยเรื่อง entertainment complex หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าคาสิโนเสรีแล้วไปไปมาทำไมไม่มีเรื่องนี้แต่หลังประชุมปฏิเสธกันเป็นแถวไม่ได้คุยเรื่องนี้อะไรคือจุดเปลี่ยนวินาทีสุดท้ายก่อนการประชุมหรือไม่ทำไมจึงต้องเปลี่ยนเช้าเมื่อวานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเช้าเมื่อวานแล้วท่านรัฐมนตรีไปร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันแม่ที่ท้องสนามหลวงคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรองนายกไปร่วมพิธีด้วยดังนั้นจึงหนีนักข่าวไม่ออกใช่ปะกับนักข่าวนักข่าวล้อมหน้าล้อมหลังเอาไม้จ่อปากยิงคำถามเรื่องที่คุณภูมิธรรมเชิญประชุมเย็นวันที่12เย็นเมื่อวานนี่แหละเจอกันตอนเช้าแต่ถามว่าเย็นน่ะเห็นมีนัดประชุมนักข่าวมุ่งไปในที่ประเด็นจะคุยกันหัวข้ออะไรใช่เขาอยากจะรู้ทำไมอยู่มานัดประชุมแบบนี้คุณอนุทินตอบว่าตอบสั้นๆวันนี้คุยกันในเรื่องของกฎหมาย Entertainment Complex อธิบายกันนิดนึง Entertainment Complex หรือศัพท์เป็นทางการอย่างยาวๆว่าสถานบันเทิงครบวงจรค่ะบันเทิงด้วยครบวงจรด้วยดังนั้นหน้าตาของมันก็จะเหมือนมาเก๊าเอากันอย่างนี้มีโรงแรมมีห้างสรรพสินค้ามีสนามกีฬามีทุกอย่างอ่ะมีนู่นมีนี่และที่สำคัญที่สุดในความเป็น entertainment complex หรือสิ่งที่เรียกว่า entertainment complex หรือสถานบันเทิงครบวงจรมันต้องมีคาสิโนเสรีอยู่ในนั้นด้วยจะขาดไม่ได้เลยดังนั้นจะไม่ entertain ดังนั้นจะไม่ครบวงจรถ้า okay? ไม่มีคาสิโนคาสิโนเสรีโอเคเอาเป็นว่าชัดๆเรียกประชุมระดับหัวหน้าเลขาพรรคร่วมทุกพรรคในวันหยุดกฎอนุทินพูดชัดเจนเขานัดคุยเรื่องกฎหมาย Entertainment Complex หรือแปลเป็นภาษาจิโก้ว่าคาสิโนเสรีเอาง่ายๆก็แล้วกันค่ะและคุณอนุทินก็แจ้งแล้วว่าไม่ได้ไปด้วยส่งตัวแทนไปโอเคภารกิจโอเคแต่คราวนี้นักข่าวได้คำตอบแล้วใช่ไหมอ๋อจะคุยเรื่องนัดคุยเรื่องอะไร
หันไปอีกทางปะกับคุณพิรพันธ์หัวหน้าพักค่ะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติใช่ค่ะก็ถามเหมือนกันก็ถามด้วยคำถามเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวอ้วนเรียกประชุมเย็นนี้ระดับหัวหน้าระดับเลขาพักร่วมเสียด้วยคุยกันเรื่องอะไรอย่างไรไปฟังกันครับเชิญค่ะเรื่องพาร์ติโนมีเรื่องอื่นไหมคะเรื่องพาร์ติโนแล้วจุดยืนของพักเป็นยังไงคะเดิมคือเห็นด้วยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ยังไม่เห็นต้นหมาจะเจอตอนเย็นหมายถึงจะคุยกันในตอนเย็นเนี่ยเหรอคะมันมีอะไรที่จะต้องเสนอแนะเขาไหมคะในฐานะนักกฎหมายพี่ของพรรคตรงคือผิดเข้าแล้วก็ยังอยู่ไหมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเอาละครับมันยอมรับว่าจะคุยเรื่องนี้จริงคือในบทณขณะนั้นเนี่ยภาวะแวดล้อมณขณะนั้นไม่เอื้อให้คุณพิรพันธ์หยุดต่อเป็นเรื่องเป็นราวดังนั้นจึงเกิดสภาพอย่างที่เห็นบนจอนะครับแต่จับความได้ว่าคอนเฟิร์มว่าเดอะอ้วนเรียกประชุมเรื่องคาสิโนเสรีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สถานบันเทิงครบวงจรนักข่าวก็เลยถามต่อจุดยืนของรทสช.เป็นอย่างไรย้ำอยู่คำเดียวใช่ค่ะต้องดูกฎหมายต้องดูข้อกฎหมายสรุปก็คือขอดูตัวร่างพรบ Entertainment Complex ก่อนหรืออย่างไรค่ะโอเคว่ากันไปนั่นในส่วนของคุณพีรพันธ์นะก็ยืนยันตรงกันคราวนี้ไปกันที่เลขาพรรคเพื่อไทยคุณสรวงศ์เทียนทองค่ะนักข่าวก็ยิงคำถามคล้ายๆกันเรื่องเรียกประชุมตอนเย็นวันหยุดวันที่12นั่นแหละโอเคไปฟังกันสักนิดสิครับเชิญค่ะไปดูข้อมูลกันเลยนะคะที่คุณสรวงศ์ให้สัมภาษณ์นะคะคุณสรวงศ์ให้สัมภาษณ์ก็ยาวพอสมควรแต่ตัดตอนมาสัก2ประเด็นสัก2ย่อหน้าก็แล้วกันย่อหน้าแรกกันนะครับคุณสรวงศ์ก็บอกว่าที่เชิญระดับหัวหน้าเลขาของพรรคร่วมทุกพรรคมาคุยกันก็เป็นเรื่องของการต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะเสนอกฎหมายเข้าสู่สภาซึ่งรวมไปถึงกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรที่เคยผ่านสภามาแล้วในเรื่องของข้อสังเกตแล้วจะมาถกกันว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ครม.เมื่อใดรวมไปถึงมีอะไรที่เห็นต่างกันหรือไม่แสดงว่าจะคุยกันสิก็แสดงว่าคุณสรวงศ์เลขาพรรคเพื่อไทยก็คอนเฟิร์มว่าจะมีเรื่องร่างกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรเข้าสู่การพิจารณาเย็นวันนี้ก็คงจะต้องตกผลึกร่วมกันทุกพรรคร่วมรัฐบาลเสียก่อนที่จะเสนอในช็อตต่อไปความอีกตอนหนึ่งค่ะบอกดังนี้ค่ะการมีสถานบันเทิงครบวงจรหลายๆคนเห็นด้วยแต่กฎหมายตัวเดียวก็คือบ่อนการพนันหรือคาสิโนมีหลายฝ่ายที่มีความเห็นแตกต่างกันแต่ทั้งหมดทั้งปวงหากยกกฎหมายในต่างประเทศอย่างประเทศเพื่อนบ้านผมมองว่าตรงนี้เราสามารถพูดคุยกันได้แล้วจะทำให้ลงตัวที่สุดโอเคเลขาสรวงศ์กล่าวไว้เมื่อวานทั้งหลายทั้งปวงก็คือก่อนประชุมร่วมกันตอน 5:00 น.ที่ทำเนียบนะค่ะปรากฏว่าหลังประชุมเมื่อวานนักข่าวก็ไปถามคุณภูมิธรรมคนเรียกประชุมผลการประชุมเป็นอย่างไรentertainment complex ตกผลึกร่วมกันทั้ง 100% หรือไม่ประมาณนั้นไปฟังคุณภูมิธรรมต่อเชิญค่ะก่อนขึ้นท่านเลขาก็บอกเรื่องคาสิโนสาเหตุที่ยกเลิกเป็นเพราะกลัวเรื่องประเด็นร้อนทางการเมืองไม่ใช่ครับผมพูดมาตั้งแต่ต้นที่คุณถามว่าไม่มีเรื่องนี้ผมบอกแล้วว่าเป็นการประชุมประจำเดือนซึ่งใครอยากจะเอาเรื่องอะไรมาพูดก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้พอคุยเรื่องนี้ก็จบแล้วก็ไม่มีการหยิบเรื่องอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องที่สื่อได้คาดการณ์กันไปเองนะครับไม่ได้มีการกำหนดเวลาผมเป็นคนเรียกประชุมก็บอกแล้วว่าสถานการณ์ที่พรรคก้าวไกลไปเนี่ยมันมีเรื่องที่เราต้องคุยกันอย่างน้อยสองเรื่องแต่พรุ่งนี้ผมเดินทางแต่เช้าก็เลยเรียกประชุมวันนี้โอเคชักงงเหมือนกันนะก็ในเมื่อคุณอนุทินรองนายกหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นคนพูดเองจะคุยกันเรื่อง entertainment complex ค่ะคุณพิรพันธ์รองนายกหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องที่จะคุยกันเรื่อง entertainment complex ค่ะคุณสรวงศ์เลขาพรรคเพื่อไทยเองก็บอกว่าก็คุยกันเรื่องร่างกฎหมายที่จะผลักดันเข้าสู่สภารวมไปถึงเรื่องกฎหมายสำคัญมันก็จะมีเรื่องของร่างพรบ entertainment complex รวมอยู่ด้วยใช่เอ้า
พอมาถึงรอบคุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์หลังการประชุมว่าสื่อคาดการณ์กันไปเองไม่ได้บอกว่าจะมีเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าจะมีเรื่อง entertainment complex คนก็คิดไปเยอะนะมันเป็นเรื่องของการประชุมแกนนำพรรคร่วมประจำเดือนใครจะเอาเรื่องอะไรเข้ามาคุยก็ได้งงอัพไปกันอีกคลิปนึงอ่ะยังมีใช่ไหมคะคุณภูมิธรรมเชิญค่ะปัญหาเรื่องคาสิโนฮะตอนนี้กระทรวงการคลังรับฟังความคิดเห็นอยู่จะจบวันที่18ก่อนพอจบแล้วเนี่ยฮะต้องมีการหารือกันในพรรคร่วมก่อนเสนอเข้าครม.เลยมั้ยฮะเรื่องคาสิโนเป็นเรื่องที่รัฐบาลรับไปในกระบวนการแล้วไปทำประชาพิจารณ์อยู่นะครับถ้าได้ประชาพิจารณ์เรียบร้อยก็ต้องมาส่งที่กฤษฎีกาให้ดูกฤษฎีกาดูชัดเจนแล้วถึงมาเข้าครม.อีกครั้งนึงถ้าครม.ตกลงยังไงก็ส่งไปที่สภาแต่ไม่จำเป็นต้องหาเพราะนั้นในกระบวนการมันยังไม่จบมันยังมันตกลงกันในพรรคร่วมมันในรัฐบาลแล้วล่ะซึ่งประกอบไปด้วยทุกพรรคถูกไหมฮะพอประกอบเสร็จเรียบร้อยก็ไปตามกระบวนการเพราะนั้นถ้าเสร็จผ่านจากกระบวนการตรงนี้มาก่อนเข้าครม.เนี่ยก็อาจจะต้องคุยกันอีกครั้งซึ่งก็ไม่ได้ใจเล็กเข้าเร็วอังคารหน้าหรืออะไรมันมีกระบวนการของมันอยู่แล้วก็ให้รอไปตามกระบวนการนะครับแต่โดยรวมพรรคร่วมรัฐบาลเห็นด้วยกับการเสนอเรื่องนี้ใช่ไหมครับยังไม่ได้คุยฮะแต่ว่าถ้าครม.ผ่านแล้วก็แสดงว่ามันก็เห็นไปตามนั้นแหละท่านรองก็มีข้อเสนอว่าประชาพิจารณ์อาจจะไม่เพียงพอต้องเรื่องนี้ต้องทำประชามติอะไรบ้างโอ้ยังไม่ได้คิดไปไกลถึงขนาดนั้นแหละครับก็ตอนนี้ไปตามกระบวนการการเสนอกฎหมายแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้หยิบมาคุยเพราะว่าถือว่ามันผ่านครม.ไปแล้วนะครับโอเคตกลงในพรรคร่วมรัฐบาลไปแล้วล่ะก็แปลกใจพอสมควร